คุณพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงคะเต้นเป็นคู่แข่งเก่าของเมแต่คุณพ่อกลับไปกิ๊กกับมันเท่านั้นยังไม่พอคุณพ่อยังให้เงินมันเปิดบริษัทเครื่องสำอางอีกท่านอย่างเงี้ยเท่ากับสนับสนุนให้มันมาหย่าหน้าเมชัดๆเอ้ยเรื่องมันก็เก่าแต่ปีมาโว้แล้วยังผูกใจเจ็บอีกแล้วพ่อก็ไม่ได้ให้เงินเยเต็มไปฟรีๆซะเมื่อไหร่แล้วเราลงทุนร่วมกันนี่ถ้าเครื่องสำอางมันไปได้สวยอ้าวเราก็สบายด้วยกันหุ้นส่วนคุณลงทุนไม่น่าลงแรงตายละแม่นี่เนี่ยคงลงหุ้นแบบนี้ซะจนเคยชินแล้วสิคุณพ่อให้เงินนางนั่นได้คุณพ่อก็ต้องให้เงินเมย์เปิดบริษัทด้วยเหมือนกันโอ้ยล้านน้องแกล่ะตอนเนี้ยเอาให้รอดซะก่อนเถอะหรือไม่แกก็กลับไปเรียนหนังสือแกให้จบซะก่อนท่านอายคนก็ไปทั่วแล้วนะตอนเนี้ยเวลาคนก็มาถามว่าลูกสาวอ่ะเรียนจบอะไรมาฉันก็แทบจะแทรกแผ่นดินหนีแล้วลูกสาวคนเดียวของฉันท่านประธานบริษัทเรียนจบแค่ม.ปลายคุณพ่อว่าไงจ๊ะจ้าหนูเต็มจ้ามีอะไรเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวนี้จ้าคุณพ่อประจอบประแจกับเอียนแม่ต่อหน้าคุณแม่นี่คุณแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะช่างก็เถอะนะเมย์ตอนนี้แม่ไม่อยากเปิดศึกหลายด้านพ่อค่อยเงินเราใช้ไม่ขาดมือมันก็โอเคแล้วนี่นะนี่คุณแม่เป็นอะไรของคุณแม่คะก็เป็นเมียน้อยเหมือนกันดังนั้นน่ะสิแม่จะมีสิทธิ์อะไรไปหึงหวงเขาล่ะโอ้โหโทโสไปเลยนะเมย์ผู้หญิงพันนั้นเนี่ยรอพ่อเขาเบื่อก่อนเราจะจัดการเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้นะมันมีเรื่องที่น่าหนักใจมากกว่านั้นที่เราจะต้องจัดการก่อนเรื่องอะไรคะแม่ได้ยินมาว่านางฟ้างามไปขอตัวลูกชายคนเก่งของพ่อแกมาช่วยทำงานที่เนี่ยสิมันคงกะจะเอามาคัดค้านอำนาจของแม่เพราะว่าในนั้นเนี่ยความหวังใหม่ของมันกลายเป็นฝันร้ายไปซะแล้วไอ้เรื่องเห็บหอยทั้งหลายตอนนี้นะปล่อยไปซะก่อนแม่ต้องการให้เมย์เตรียมตัวตั้งรับกับพี่ชายของแกไว้ให้ดีเถอะคนเนี้ยของจริงพี่หนูขอโทษนะครับคือผมมาพบคุณฟ้างามไม่ทราบว่ายุ่งอยู่หรือเปล่าครับคุณครับคุณฟ้างามเหรอคะเชิญรอที่ห้องรับแขกก่อนนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวดิฉันเข้าไปเองค่ะทางนี้ค่ะเชิญตรงนี้ค่ะลุกขึ้นแหมนี่แกไปอยู่อเมริกามาเป็น10ปีนี่ก็ยังไม่ลืมธรรมเนียมไทยนะลูกแม่ก็อบรมสั่งสอนมาดีก็อย่างนี้แล้วค่ะพี่สิทธิ์ไม่ใช่ปล่อยให้ยืนข้ามหัวผู้ใหญ่อยู่ได้แล้วไหนลูกว่าจะอยู่เที่ยวที่โน่นก่อนไงแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยตอนปลายเดือนทำให้รีบกลับมาลูกเห็นอางามไม่ค่อยสบายใจนะครับก็เลยอยากกลับมาช่วยงานเร็วๆสวัสดีครับคุณมานิดาสวัสดีจ้ะ
สวัสดีค่ะพี่นูทำไมเงียบๆอย่างนี้ล่ะคะถ้าบอกเมย์ล่วงหน้าเมย์จะได้เตรียมจัดงานต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ให้เป็น Top of the Town อะไรอย่างนี้คะเรื่องนั้นไม่ซีเรียสหรอกเมย์พี่ตั้งใจกลับมาทำงานเรื่องอื่นนอกเหนือจากนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกคุณนูคะแหมจริงๆเนี่ยลอเยอร์ที่อเมริกาเนี่ยเงินเดือนออกเยอะๆนะคะแล้วคุณนูทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่เสียดายแย่หรอคะไม่หรอกครับถึงเงินจะดีแต่ผมไม่เคยคิดเลยว่าที่นั่นน่ะคือบ้านประเทศไทยต่างหากล่ะครับที่คือบ้านสำหรับผมจริงๆน่าชื่นใจจริงๆหลานคนนี้พ่อครับอางามไหนๆวันนี้ผมก็มาแล้วพาผมไปแนะนำให้ทีมงานรู้จักเลยได้ไหมครับคือผมใจร้อนนะครับอยากเรียนรู้งานเร็วๆถ้าอยากไปก็ได้ลูกไปพ่อไปเดี๋ยวพ่อจะพาไปรู้จักทุกคนเลยไปลูกเชิญครับพ่อแมวไปลูกไปไฟแรงไฮเปอร์กันแน่ยะไฟแรงฟิตจัดแบบเนี้ยแม่เห็นมามากแล้วถ้าดีทีเร็วทุกคนเมย์ก็ว่าอย่างนั้นละค่ะแม่พี่นูนเนี่ยจบกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วก็ยังเป็นทั้งทนายแล้วก็ที่ปรึกษาของบริษัทหลายแห่งที่อเมริกาเลยนะคะนางงามเนี่ยก็เลยตั้งใจดึงตัวมาเพื่อที่จะสืบทอดกิจการของเซนซูย่านะคะเป็นลูกภรรยาหลวงของคุณสอนสิทธิ์แถมยังเป็นคนเก่งอีกต่างหากอย่างเงี้ยมีหวังพวกคุณมานิดาหลุดโคจรแน่นอนพี่พิมพ์นี่หัวไวจังเลยนะคะได้ฟังครั้งแรกก็ดูทันนางงามเลยอะน้ำต้องรอให้นางงามอธิบายถึงจะเข้าใจสิ่งที่นางงามเนี่ยวางหมากเอาไว้พี่ว่าคุณฟ้างามอะคงอยากจะสั่งสอนคุณนันมากกว่าละมั้งคะชอบอ้างความเป็นหลานชายอยู่ซะเรื่อยพอเกิดเรื่องคุณสอนสิทธิ์ก็เลยไม่กล้าที่จะลงโทษก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งคะหลังจากนี้ไปถ้าคุณนันมีปัญหางัดข้อกับคุณอนุสรอีกไม่มีทางที่คุณสอนสิทธิ์จะเข้าข้างหลานมากกว่าลูกแท้ๆในไส้ของตัวเองอย่างแน่นอนเว้นซะแต่ว่าคุณอนุสรเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณนันอีกคนเรื่องพี่นูเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่พิมพี่นูเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจได้ถ้าเทียบกับพี่นันแล้วเนี่ยอย่างกับขาวกับดำเลยนะคะพี่พิมคะคือน้ำอยากจะรบกวนพี่พิมพ์ให้ช่วยติดต่อพี่เพียวให้หน่อยอะค่ะคุณน้ำก็มีเบอร์เพียวเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมคุณน้ำไม่โทรหาเขาเองล่ะคือน้ำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่โทรให้ก็ได้ว่าแต่คุณน้ำมีปัญหาอะไรล่ะคะน้ำอยากจะให้พี่เพียวเนี่ยช่วยตกแต่งเรือนหอให้หน่อยอะค่ะผู้ชายมีด้วยกันถึง2แบบนายไม่เคยเจอเลยทั้ง2แบบอย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับคุณแวนอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะครับช่วยด้วยเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ทศนำพนักงานประท้วงคุณอนุสรอยู่ข้างล่างท่าทางวุ่นวายกันใหญ่แล้วค่ะเรายังค้นหาคุณจิตติวัฒน์ไม่เจอผมต้องขออนุญาตท่านขอทีมช่วยเหลือนะครับอยากดูโชว์ว่ามีช้างป่ะอุบาทที่สุดแวนเจ็บหนักอย่าฉวยโอกาสให้มันมากนะ